This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของทองคำครับดังที่เราทราบนะครับว่าทองคำเป็นโลหะมีค่าและอยู่อมตะเหนือกาลเวลาคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเราไปซื้อทองแล้วเนี่ยทองที่เราได้มาเกิดมันไม่ใช่ทองจริงนะแย่แน่ๆเลยปัญหาคือแล้ววิธีการในการที่เราจะไปแบ่งแยกว่าอันนี้ทองจริงอันนี้ไม่ใช่ทองจริงเราจะมีวิธีการอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท MGS Go แม่ทองสุขจำกัดนายแพทย์กฤชรัตน์หิรัญญสิริอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณหมอสมัยก่อนเลยสมัยผมเด็กๆสมัยที่ทองคำราคา 1,500 บาทผมจำแม่นเลยว่าพอบอกว่าทองจริงไหมไปที่ร้านทองกัดให้ดูวิธีนี้ใช้ได้ไหมครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วครับมันก็เป็นแค่พิสูจน์ว่ามันเป็นโลหะที่มันนิ่มถ้ามันของจริงก็จะนิ่มมันนานแต่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกสมัยใหม่เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆสมัยหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้ฝนหินนะฮะแล้วฝนหินตอนนี้ก็เลิกไปนานแล้วในโลกยุคปัจจุบันก็คือเอ็กซเรย์นะฮะเอ็กซเรย์เทคนิคแต่เอ็กซเรย์เครื่องหนึ่งก็ล้าน2ล้านโอ้ก็ต้องเฉพาะร้านจึงจะมีใช่ฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ในสุดก็ใช้ความเป็นมืออาชีพในการดูทองจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันมีน้ำหนักภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกว่ามีความถ่วงจำเพาะสูง 19.3 ดังนั้นถ้าเราเหวี่ยงทองในมือกับเหวี่ยงเหล็กหรือโลหะอื่นๆเนี่ยทองจะหนักกว่าโอเคจะเห็นได้ว่าในคนยุคเก่าเนี่ยเขาก็จะโยนอย่างเงี้ยอ๋อเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันมีน้ำหนักครับนะฮะไอ้เรื่องกัดนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือมันจะนิ่มครับนะในขณะที่โลหะอื่นมันแข็งแต่คุณหมอเรื่องความถ่วงจำเพาะเนี่ยถ้าเป็นผู้มีประสบการณ์ครับอย่างเช่นคุณหมอแตะทุกวันคนที่นานๆแตะทีก็คงแยกไม่ได้อันไหนสแตนเลสอันไหนสังกะสีแยกไม่ได้ครับเอาเบื้องต้นเลยคุณหมอจะพอมีวิธีการในการดูได้ไงเช่นไม่ว่าจะเป็นการดูที่ร้านที่ขายก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจากสายตาการถูคุณหมอมีข้อแนะนำเอาเบื้องต้นก่อนเอาเบื้องต้นเนี่ยแรกเนี่ยการดูจากภายนอกเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแยกไม่ออกโอเคจบเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถปลอมแปลงได้ทุกรูปแบบข้างในยัดไส้ข้างนอกคุ้มทองโอ้นะะโอเคโอเคข้างนอกเป็นทองจริงข้างนอกเป็นทองข้างในเป็นโลหะอื่นใช่แล้วด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่ยครับเขาสามารถควบคุมตัวที่เขาหุ้มเนี่ยให้มันหนาหรือมันบางได้ด้วยเทคโนโลยีฉะนั้นโดยภาพด้านนอกกายภาพเนี่ยแยกไม่ออกเลยยากไม่ออกขนาดคนขายยังถูกหลอกจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีบอกว่าหลอกเอามาขายทองนะฮะข้างในเป็นทองยัดไส้โอเคดังนั้นโดยภาพถึงกายภาพต้องใช้คนมีประสบการณ์ครับวิธีการคร่าวๆก็คือเดินขายร้านทองทั้ง3แห่งก็จะรู้แล้วว่าของที่เราเป็นที่เราถืออยู่เนี่ยมันของจริงของแท้หรือมันมีราคาหรือไม่โอเคคุณหมอทีนี้บางคนที่เขาใช้วิธีคือแบบนี้ซื้อกับร้านทองที่มีความน่าเชื่อถือถูกต้องอันนี้แล้วเราจะไปรู้เลยคุณหมอว่าอันนี้น่าเชื่อถือมันมีสติ๊กเกอร์แปะไว้มันมีวิธีอะไรป่ะคุณหมอต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใบประกาศใบรับรองหรืออะไรเนี่ย มันสามารถพิสูจน์ได้แค่เบื้องต้นโอเคเบื้องต้นแต่มันไม่สามารถยืนยัน 100% เอ้านะฮะดังนั้นจริงๆแล้วในเชิงปัจจุบันเนี่ยก็ถามไถ่กันว่าร้านทองคนไหนที่ได้รับความน่าเชื่อถือซื้อได้ขายคล่องไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นลักษณะแบบบ้านๆแต่ยังได้ผลดีครับนะฮะแต่แน่นอนการที่จะมีตราสัญลักษณ์ของสมาคมค้าทองคำมีตาใบรับประกันพวกนี้ก็ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันเขาพิมพ์ปลอมได้นะฮะเขาก็ไม่รู้เขาติดตัวนี้ของจริงของแท้ก็ไม่รู้ครับนะฮะดังนั้นการที่จะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองจากการที่ของเนี่ยมันมีค่ามาก อย่างที่ผมแนะนำก็คือ1ดูจากร้านที่น่าเชื่อถือครับโดยจากถามจากพ่อแม่พี่น้องอยู่ในแถวบ้านเราก็ได้เขาก็จะรู้กันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ร้านทองจะเปิดกันมากกว่า5ปี10ปีโดยส่วนใหญ่คือได้รับการพิสูจน์ข้ามกาลเวลามาละใช่แล้วเราก็แน่นอนจากฟังจากญาติมิตรเราก็รู้แล้วอันที่สองการซื้อขายอยู่เรื่อยๆมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าร้านทองคนนี้น่าเชื่อถือไหมตามบริเวณทุกอำเภอทุกตำบลมันมีอยู่แล้วโอเคนะฮะในท้ายที่สุดที่ไม่แน่ใจก็เอาของของเราเนี่ยไปเดินขายทั้งสองสามแห่ง
เราอาจจะไม่ได้ขายจริงไปถามราคาเพราะฉะนั้นเขาตรวจปุ๊บเขาก็จะบอกเราได้ว่าอ๋อนี่มันโปร่งนี่มันทองยัดไส้หรือเปล่าขายได้ราคาไหมหรือขายถูกกดราคาคุณหมอความรู้เบื้องต้นของคนที่จะเข้าไปเพราะผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนละครับที่มีทองมีหยองตั้งแต่เกิดนะฮะอาจจะเพิ่งมีเบื้องต้นก่อนเลยผมว่าตั้งแต่ทองที่เป็นทองแท่งกับที่ซับซ้อนกว่าคือทองรูปพรรณมีหลักการเบื้องต้นท่านนอกจากร้านละคุณจะต้องพิจารณาที่อะไรบ้างครับหลักๆ ก็คือแบรนด์เนมเลยเอาแบรนด์เนมเลยแบรนด์เนมเลยเพราะว่ามันมีค่ามากดังนั้นการที่จะต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้อันนี้ต้องพิสูจน์โอ้โหเพราะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันสามารถแล้วแปลท่าได้เยอะมันเยอะมากครับฉะนั้นเรื่องแบรนด์เนมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก่อนโอ้โหเพราะว่าผมจำได้มีข่าวที่บอกว่าเป็นทองเป็นเส้นเลยครับข้อใหญ่เป็นทองจริงข้อเล็กเป็นปลอมอสลับกันไปมาก็ตรวจยากอีกอันนั้นมันถูกโกงโดยช่างนะฉะนั้นในโลกยุคใหม่ผมถึงบอกว่า1ต้องดูที่แบรนด์ครับ2ดูที่ของแต่ดูที่ของเนี่ยมันใช้ความเชี่ยวชาญแต่ถ้าทองแท่งเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติส่วนหนึ่งคือ1มีตราสัญลักษณ์โอ้โอเคเขาปั๊มเลยต้องมีตราถ้าทองแท่งล้วนๆออกมาแล้วไม่มีตราล้วนๆเลยอย่าซื้อผมเพิ่งรู้ผมคิดว่ามันเป็นทองล้วนๆแบบที่เราเห็นในทีวีไม่ครับมันจะต้องมี1ตราสัญลักษณ์2จะต้องมีความบริสุทธิ์ของทองคำตอกอยู่3มันจะต้องมีตอกด้วยน้ำหนักโอเคดังนั้นทองแท่งที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยต้องมี3อันนี้เสมอครับในทุกๆแข่งถ้าไม่มี3อันนี้ไม่ควรเพราะว่าไม่รู้คืออะไรโอ้โหนะฮะไม่ควรและตรงนี้เป็นข้อกำหนดของสคบด้วยนะฮะอ๋ออันนี้ข้อกำหนดสคบข้อกำหนดสคบคือต้องมีตราสัญลักษณ์มีความบริสุทธิ์มีน้ำหนักที่ชัดเจนแอบถามคุณหมอเพิ่มครับมันก็ตอกปลอมได้เหมือนกันนะคุณหมอเนาะใช่ใช่อันนี้ผมถึงบอกให้ตรงๆว่ามันเป็นความเฉพาะความเชี่ยวชาญครับดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจตั้งแต่จุดข้อที่หนึ่งคือแบรนด์ที่เราเชื่อถือได้เนี่ยมันตกตั้งแต่ข้อที่หนึ่งแล้วคุณหมอสมมติเราไปซื้อมาจากร้านที่เราอาจจะรู้จักกันเนาะเชื่อถือกันอาจจะในภูมิภาคต่างๆทีนี้เวลาที่จะเอามาขายเนี่ยคนรับเขากล้ารับไหมเพราะเขาก็ต้องกลัวเหมือนกันหรือเขามีวิธีตรวจพิสูจน์คือถ้าเราซื้อจากร้านตั้งแต่เบอร์หนึ่งที่เราคิดว่านั้นเราก็ขายกับร้านนั้นอันนั้นง่ายแต่สมมติเกิดว่าไปซื้อในร้านที่พูดง่ายอาจจะแบรนด์ไม่ดังอย่างนี้อาจารย์มันจะมีความคล่องตัวขนาดไหนไหมครับถ้ามันก็จะต่างกันเรื่องความคล่องตัวกับราคาที่ได้ก็อาจจะต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าแบรนด์ไม่ดังเนี่ยในสุดเวลาไปขายเนี่ยสภาพคล่องมันจะน้อยอาจจะถูกกดราคาโอเคนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าในโลกยุคใหม่ที่ทองมันแพงมากเนี่ยนะครับการที่จะต้องมั่นใจก่อนว่าสินทรัพย์ที่คุณจะถือครองเพราะว่าหลายๆคนถือทองคำแท่งเนี่ยถือกันไม่ใช่แค่วัน2วันถือกัน2เดือน2ปี20ปีใช่ให้ลูกหลานไปครับนะบางคนบอกเอ้ยเอาทองแต่งงานมาตรวจหน่อยดิว่ามีทองจริงทองเก๊อยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ก็วิธีการง่ายๆก็คือเดินสอบถามร้านค้าทองสมมุติว่าอันนี้ผมใช้วิธีแบบพื้นๆเลยจ้ะสมมุติว่าผมมีทองคำแท่งผมเดินเข้าไปที่ร้านใดร้านหนึ่งให้เขาใช้เครื่องในการตรวจสอบเขาทำกันไหมครับคุณหมอเครื่องที่มีเนี่ยต้องบอกว่าหรือแม้กระทั่งความเครื่องหนึ่งเนี่ยราคาถูกสุดคือ600,000บาทแล้วมาตรฐานที่ดีสุดคือ3ล้านบาทดังนั้นร้านทองทั่วไปไม่มีครับออต้องเป็นแบบพูดง่ายก็คือเจ้าใหญ่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าใหญ่เฉพาะในกรุงเทพด้วยโดยส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีครับฉะนั้นตรงนี้ไม่สามารถบอกว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอย่าลืมว่าการตรวจด้วยเครื่องพวกนี้เขาตรวจได้แค่ผิวความลึกมันได้แค่ประมาณไม่เกิน10ไมครอนเท่านั้นเองโอ้เข้าใจแล้วมันไม่สามารถเข้าไปเจาะไม่สามารถครับซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่าในสร้อยที่มีการหุ้มนะฮะโดยข้างในยัดเป็นเงินหรือเป็นโลหะอื่นๆเนี่ยก็ตรวจไม่ได้โอเคครับเราจะได้รู้อาจารย์อันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวทำไมบ้านอื่นเนี่ยเขาขายกันเนี่ย99%ครับนะบ้านเราเป็น 96.5 มีเหตุผลไหมครับมีเหตุผลหลักเลยครับเพราะว่าในอดีตบ้านเราเนี่ยเราจะทำทองรูปพรรณเป็นสร้อยคอเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับในทุกไซส์และไซส์ที่ทำยากที่สุดคือ1สลึงซึ่งหนัก 3.8 กรัมถ้าเป็น 99.99 มันขาดหมดเพราะมันนิ่มอย่างที่คุณวิทย์บอกเมื่อต้นมันกัดเนี่ยมันนิ่มเข้าดังนั้นถ้าเป็นสร้อยคอเนี่ย
ตึกเดียวขาดหมดโอเคดังนั้นคนตั้งแต่โบราณแล้วเขาฉลาดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันทำที่ 96.5 ซึ่งมันจะทำให้มันมีความเข้มแข็งในตัวสร้อยโอเคและด้วยตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยทางยุโรปเองก็กดเปอร์เซ็นต์ลงมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นว่าขายเป็นทอง 18K ไงครับเดี๋ยวสร้อยในตลาดยุโรปทั้งหมดเนี่ยเป็นทอง 18K แล้วเดี๋ยวนี้พอทองแพงเนี่ยเขาทำเหลือแค่ 9K ขออนุญาตถามเพิ่มเติมครับได้ยิน 24K 18K 9K จะ24คือ 99.99 อันนี้ก็คือถ้าบริสุทธิ์แล้วล่ะครับ 18K คือสร้อยที่เส้นเล็กๆผู้หญิงใส่กัน 75% โอ้แล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นรูปเป็นรูปพรรณในงานมันก็ไม่ขาดมันก็จะแข็งมันจะทนก็แค่18K เขาก็ยังซื้อขายกันทองบ้านเรา 96.5 ไม่ได้หมายความว่าเราเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่หมายความว่าเราทำเพื่อให้เราสามารถทำรูปพรรณได้ดีเราทั้งซื้อและขายก็ราคามาตรฐานโลกหารกันลงมาตามมาตรฐานดังนั้นทองแท่งของไทยคำตอบคือส่งออกไปต่างประเทศเขาก็รับซื้อครับทีนี้คุณหมอโลกปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องถือทองเป็นแบบเป็นวัตถุที่จับต้องได้แล้วเราสามารถลงทุนกับทองคำได้ผ่านการลงทุนในโลกออนไลน์ถูกต้องมีข้อดีกว่ามีข้อเสี่ยงมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมครับมันเป็นโลกยุคปัจจุบันที่การค้าเนี่ยมันเข้าสู่โลกออนไลน์โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีการพัฒนาตรงนี้ได้ดีมากๆ มันสามารถพัฒนาทั้งในการลงทุนและการออมแล้วเราจะเห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับสามารถเข้าพัฒนาและได้รับการยอมรับจากธนาคารธนาคารขนาดใหญ่ที่เรามีรู้จักกันดีในแอปเป๋าตังมีคนใช้กว่า40ล้านคนเราสามารถลงทุนผ่านแอปนี้ผ่านแอปเป๋าตังอยู่ในบริการซื้อขายทองคำต้องซื้อเต็มบาทเต็มสลึงเลยครับการลงทุนตรงนี้ในแอปเป๋าตังใช้เงินเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทเท่านั้นไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็นเต็มสลึงไม่จำเป็นต้องเต็มบาทเต็มกรรมไม่จำเป็นไม่ต้องแล้วใช่ตามปริมาณเงินที่เรามีแล้วมันก็จะไปคอนเวิร์ตตามราคาทองใช่ครับและแอปที่2ก็คือแอป K Plus ซึ่งก็มีคนใช้มากกว่า30ล้านคนแอป K Plus ใช้เงินเริ่มต้น400บาทเองโอ้400บาทเริ่มต้นหมายความว่าสมมติว่าเราเหลือเงินวันนี้เอ๊ะเหลือค่าขนมเหลือค่าน้ำมันอ่ะฝากสัก500บาทเปลี่ยนเงินสดเป็นทองคำโอเคระบบจะคำนวณว่าท่านเปลี่ยนเป็นทองคำจุด0.003กรัมอยู่ในบัญชีเซฟิงทองคำคำนวณตามหลักการและราคาทองคำในวันนั้นวินาทีณวินาทีนั้นใช่อย่างนี้แสดงว่าคุณหมอกำลังพูดว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้เอาทองรูปพรรณไปใส่ครับแล้วต้องการที่จะออมทองหรือแม้กระทั่งลงทุนกับทองครับก็สามารถที่จะออนไลน์ได้เช่นเดียวกันเพราะตัดความเสี่ยงประเด็นเกี่ยวกับทองคำกายภาพไปเลยถูกต้องครับแล้วการที่เราซื้อผ่านแอปธนาคารต้องบอกว่าได้รับการตรวจสอบได้รับการยืนยันได้รับการควบคุมในทุกๆด้านไม่ว่าทั้งปริมาณและคุณภาพจากธนาคารก่อนที่จะเข้าในพวกนี้ได้เพียงแค่ว่าเราไม่ได้มีทองคำกายภาพติดไว้กับมือเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการมีทองคำกายภาพท่านจะต้องมีเซฟเก็บในบ้านต้องระวังโจรผู้ร้ายต้องระวังหายระวังปลอมอีกปลอมอีกโอเคดังนั้นถ้าเรามีระบบพวกนี้มันเป็นโลกยุคใหม่ซึ่งผมบอกคุณวิทย์เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบนี้ที่เดียวในโลกที่สามารถลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องซื้อเต็มสลึงเต็มบาทเลยนะไม่บ้านเราเนี่ยสุดยอดแล้วแล้วทุกคนเนี่ยพยายามก๊อปปี้เรามากๆแตกแบงค์ย่อยได้ใช่โอ้โหฉะนั้นเราสามารถเซฟวิ่งครั้งละจุด0.03กรัมสะสมเมื่อไหร่ครบ1กรัมเบิกเป็นทองได้อีกโอ้โหเข้าใจละโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากคุณหมอครับอันนี้เป็นเรื่องของทองคำนะครับวัตถุมีค่าอมตะขอบคุณหมอมากครับขอบคุณนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทองนะครับแล้วก็วิวัฒนาการในศตวรรษที่21ที่เราสามารถลงทุนกับทองได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องที่บอกเป็นทองกายภาพทองจริงทองปลอมและนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจข่าวเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud